ผ่านไปแล้วกับผลงานจากทีมเพชรสีน้ำเงินที่วันนี้เฟิร์นกัญญารัตน์เปิดฉากด้วยบทเพลงคำยินดีซึ่งก็ทำออกมาได้อย่างดีสมชื่อเลยครับไม่มีข้อผิดพลาดใดๆช่วงนี้มาต่อกันที่รุ่นใหญ่ทีมเพชรสีเหลืองแมวจีรศักดิ์กับบทเพลงเล่นของสูงร็อกเกอร์จะแปลงโฉมบทเพลงนี้ให้ออกมาในสไตล์ลูกทุ่งได้ว้าวแค่ไหนเชิญรับชมกันได้เลยครับในพรานได้โปรดท่านจงมาช่วยข้าข้าไม่อยากถูกแม่เลี้ยงใจร้ายบังคับข้าอีกแล้วเจ้าหญิงของข้าแค่รออยู่ตรงนั้นจะปีนขึ้นไปหาไม่ต้องลอยลงมาอยู่บนฟ้านั่นแหละดีเดี๋ยวข้าจะไปช่วยเจ้าเองเจ้าหญิงเป็น
จะไปช่วยท่านเองอุ๊ยนี่ทำไมซนอย่างนี้ล่ะคะที่รักพี่แมวคะอยากได้ขาพี่แมวเหรอคือผู้ชายของหนูเนี่ยมันเป็นกบมาตั้งนานแล้วนะคะอยากให้กบกลายเป็นเจ้าชายค่ะพี่รู้วิธีทำไงคะน้องต้องจูมพิษกบตัวนี้ได้ค่ะสเลดไม่ต้องไอ้แล้วเขาเรียกเขมือบค่ะอ๋อค่ะขอโทษค่ะจุ๊บยังไงล่ะคะพี่อย่าทำอย่างนี้พี่โน้ตพี่โน้ตทนดูไม่ได้ไม่ต้องแลบลิ้นปากโอ้ขอโทษก็นึกว่าอินกับบทขอโทษค่ะเอาละนะคะกบมันเป็นตัวผู้พี่ทำไม่ได้อ๋อได้ที่รักที่รักที่รักสโลโมชั่นมาแล้วโอ้ที่รักผมมาแล้วรอนานไหมผมมาแล้วกบมีใครเอาไหมกบอะไรเนี่ยมีใครเอาไหมไม่มีแต่ว่าผมขอนะผมเป็นเจ้าชายแต่คุณเอากบผมมาคาบเล่นอันนี้พี่เอกพี่อยู่ในกบตัวนั้นเองที่รักในที่สุดก็ลงมาหาฉันแล้วขอฟังเสียงเพราะๆของที่รักหน่อยได้ไหมได้ข่าวว่าเสียงเหมือนดาวบ้านดอนด้วยใช่ไหมใครพูดขอบคุณน้องๆนักแสดงด้วยขอบคุณพี่บิวด้วยนะครับขอบคุณค่ะผลงานของพี่แมวนะครับจากเพชรสีเหลืองนะฮะโอ้จากชาวร็อกวันนี้มาเป็นแนวลูกทุ่งเลยพี่ฝืนบ้างไหมฝืนตัวเองไหมมันต้องร้องช้ามันต้องค่อยๆไปฝืนนิดนึงครับเพราะว่าจริงๆแล้วเพลงนี้ต้องคีย์สูงกว่านี้ขยับขึ้นมาหน่อยแต่ว่าพอมันเป็นแนวนี้ตัวเองไปดีไซน์เองว่าไอ้ตรงได้เกิดมาเจอเธอทั้งที่เนี่ยทั้งแต่ว่าถ้ามันเป็นคีย์เอมันได้เกิดมาเจอเธอทั้งที่ไม่ไหวอุจจาระแตกได้ครับมันก็เลยต้องลดคีย์ลงมาเลือกเอาว่าจะลดคีย์หรือจะมีคีย์อยู่ข้างหลังอึดอัดกันนะมันไม่ร้องตามสไตล์เราอะนะใช่ครับแต่ก็อยากให้มันเค้าเรียกว่าอะไรอยู่ในโทนโทนนี้อะไรอย่างเงี้ยลูกทุ่งสนุกแต่ก็ยังมีแอบใส่เสียงแตกๆเข้าไปบ้างอะไรเล็กๆน้อยๆท้ายๆครับแต่ดูๆแล้ววงเค้าไม่ยอมไปกับผมก็เลยต้องกลับมาเหมือนเดิมโอ้ใจเย็นพี่เค้าเยอะกว่าเราว่าห้ามกันแล้วเนี่ยอโนดครับจริงอะแมวเป็นคนเก่งนะแต่ฝืนใช่ไหมมันฝืนแบบมันจะไปยังไงดีอ่ะคือร้องไปผมว่ามีความรู้สึกว่าในใจคิดกักมันไม่ไปกับลูกเอื้อนที่ต้องการอยากให้เอื้อนนะแต่ถามว่ามีเสน่ห์ไหมมีเสน่ห์แล้วสิ่งที่เราต้องขอบคุณมากศิลปินระดับแมวจิรศักดิ์ปานพุ่มเนี่ยเวลามาอยู่ในรายการเพชรตัดเพชรทั้งทีมงานเราต้องการอยากให้เขาเป็นอะไรเขาทำอะไรเขาร้องอะไรเขาไม่เคยขัดใจเลยนี่แหละครับศิลปินคุณคือศิลปินในเวทีเพชรตัดเพชรในหัวใจของผมครับขอบคุณครับพี่สุจ้า
ก็ก่อนจะคอมเมนต์เรื่องเพลงขออนุญาตพูดถึงพี่แมวนิดนึงนะมันจะจบซีซั่นแล้วครับผมพี่แมวมาตรงนี้หลายครั้งมากเลยฮะแล้วก็สุก็รู้สึกเหมือนชื่นชมอะค่ะเพราะว่าพี่แมวก็เป็นอีกคนหนึ่งที่เรารู้สึกเป็นศิลปินในดวงใจเป็นคนที่เก่งมากเป็นเหมือนแรงบันดาลใจหรือไอดอลหลายๆของเด็กๆหลายๆคนสุมองพี่แมวแบบไม่มีองค์เลยแล้วก็แบบเป็นคนน่ารักแล้วก็เฟรนลี่มากยิ่งไปตามใน TikTok ในโซเชียลต่างๆยิ่งเห็นความน่ารักของพี่แมวนะคะแล้วก็ชื่นชมมากๆโดยเฉพาะพอมาเวทีเนี้ยเหมือนแบบทำให้น้องๆทุกคนและทุกคนรู้สึกแบบไม่เกรงพอเบอร์ใหญ่ๆมาแล้วมันรู้สึกไม่เกรงอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ชื่นชมมากๆเลยนะคะแล้วก็อย่างที่พี่พันธ์บอกอย่างที่ป๋าบอกทีมงานจะให้ทำอะไรก็ทำทั้งๆที่ไม่ถนัดแต่ว่านั่นน่ะสปิริตจริงๆอันนี้คือตัวอย่างที่ดีมากๆเลยนะบางอย่างเราก็ไม่สามารถเลือกที่จะทำแต่สิ่งที่เราถนัดได้นะเพราะว่ามันเหมือนเป็นกิจกรรมรวมอย่างนึงร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับขอบคุณพี่แมวมากๆนะครับวันนี้จากร็อกเกอร์นะครับแล้วก็เป็นเพลงป๊อปแล้วก็กลายพันธุ์มาเป็นลูกทุ่งหลายพันธุ์มาหลายกายมากหลายอย่างมากถามว่าเท่ไหมเท่มากเลยสุดชอบนะสัดส่วนจังหวะอะไรมันเท่ดนตรีที่แปลงออกมาแล้วการดีไซน์การร้องของพี่แมวก็คือเก่งมากแล้วก็มันรู้สึกเพลินไปกับจังหวะเพลินไปกับลีลาทุกอย่างของพี่แมวอันนี้ไม่ได้อวยจริงๆค่ะแต่ความสมบูรณ์ของลูกเล่นต่างๆอันนี้อาจจะมีบ้างเล็กๆน้อยๆด้วยความที่อาจจะผันไม่ถนัดมากสักเท่าไหร่จากร็อกมาเป็นลูกทุ่งนะคะขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับครูครับประทับใจในความรีแลกซ์ประทับใจในการเป็นผู้ให้ของพี่แมวอยู่ง่ายๆจริงๆตั้งแต่พี่ทัศน์มาแล้วนะเรารู้สึกว่าเขาวางบางอย่างไว้แล้วก็มาอยู่กับเราเหมือนมาเป็นครูคนหนึ่งทุกครั้งที่ได้รับโจทย์ให้ลงแข่งเราไม่รู้สึกว่าพี่แมวหรือว่าพี่ทัศน์มาตั้งใจแข่งกับน้องๆเลยนะเหมือนมาร่วมสนุกไปด้วยกันและการทุกการแสดงออกมันเป็นครูโดยอัตโนมัติอยู่แล้วซึ่งวันนี้ก็เหมือนกันสิ่งที่ประทับใจนอกจากการแข่งขันกลายเป็นเรื่องที่ว่าเฮ้ยเราเห็นผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเขาควรมีเครื่องแบบบางอย่างนะในการที่เขาอยู่ในพื้นที่ของคำว่าร็อกเกอร์แต่พี่แมวกับแปลงร่างเพลงเล่นของสูงเป็นลูกทุ่งเลยเป็นลูกทุ่งและก็ร้องแบบลูกทุ่งพยายามเก็บรายละเอียดแบบลูกทุ่งค่อยมามีร็อกตบท้ายซึ่งนั่นคือครูมีความรู้สึกว่าพี่แมวไม่ได้ตั้งใจที่จะมาทำหน้าที่แข่งขันกับน้องๆแต่มาร่วมแจมและมันเป็นการให้ศาสตร์ความรู้อาจจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจไม่รู้ว่าวิธีการอยู่แบบคนที่อยู่ในจุดที่เรียกว่าความสำเร็จแล้วเนี่ยถ้าวันหนึ่งจำเป็นจะต้องมาอยู่กับน้องๆเนี่ยต้องทำตัวอย่างไรพี่แมวได้ทำตรงนั้นให้เราได้เห็นวันนี้และครูก็ประทับใจนะครับขอบคุณพี่แมวครับครับผมพี่กวางครับพี่แมวสวัสดีค่ะคือหนูเป็นเกียรติมากนะคะหนูไม่คิดว่าหนูจะโชคดีเจอพี่แมวเวอร์ชั่นนี้ขอบคุณจริงๆค่ะที่มาโชว์ให้ศิลปินรุ่นน้องๆได้ดูแล้วเพลินแล้วยิ้มตามตลอดเลยค่ะเป็นเกียรติของหนูมากค่ะเป็นกำลังใจให้พี่แมวนะคะครับสวัสดีครับนะฮะโค้ชพี่ตั๊กครับคือต้องอยากจะบอกว่าต้องอยากให้ศิลปินหลายๆคนเนาะดูพี่แมวเป็นตัวอย่างเนาะนี่คือตัวอย่างของศิลปินที่แบบที่น่าเอาแบบอย่างเลยอะไรเงี้ยจะมีสักกี่คนนะที่แบบว่าลงมาคลุกอยู่กับพวกเราอยู่กับน้องๆแบบเนี้ยแบบแล้วโดยที่ทําให้พวกเราเนี่ยไม่ได้รู้สึกเกรงด้วยอะไรเงี้ยแล้ววันนี้ก็ยังมาแถมมาสร้างเซอร์ไพรส์อีกก็อยากจะดูว่าเอ๊ะเล่นของสูงในแบบฉบับของพี่แมวจะเป็นยังไงซึ่งแบบเซอร์ไพรส์มากสําหรับตั๊กก็คิดไม่ถึงเลยว่ามันจะออกมาในแบบเป็นเวอร์ชั่นลูกทุ่งอ่ะเซอร์ไพรส์จริงๆเลยอ่ะแล้วตอนที่เล่นลูกคอนี่แหมจริงๆเลยดัดจริตมากอยากจะไปปาดคอมากเลยลูกทีมนะฮะเนี่ยรักอ่ะคือพี่แมวโผล่ไปที่ไหนหรือจะโผล่ไปที่ไหนก็ตามจะมีแต่คนรักพี่แมวโอ้ใช่คำว่าโผล่กับศิลปินล็อกเกอร์เลยฮะปรากฏตัวไหมฮะโม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 ก็ได้ขอเชิญคุณแมวโมขึ้นมาให้ความสำลันของเราอย่างนี้นะฮะเวลาที่ก่อนประกาศพี่แมวเอาไงดีวะจะขึ้นดีวะวันนี้ค่ะก็วันนี้ขอบคุณพี่แมวที่สุดในโลกเลยแล้วก็อยากจะบอกพี่แมวว่าพวกเราทุกคนรักพี่มากๆรักมากๆเลยครับค่ะครับผมพี่แมวครับผมว่านี่คือความรู้สึกของพวกเราทีมงานตัวเองทุกคนเลยขอบคุณจากหัวใจพวกเราเลย
พี่แมวเป็นศิลปินที่มันอย่างหลายคนรู้จักผลงานรู้จักแล้วก็มานั่งกับเราอ่ะมาแข่งขันแล้วก็ไม่ได้คิดว่าถ้าตัวเองแพ้หรือชนะจะเป็นยังไงไม่เลยนะคือถ้าเราถึงจุดนี้แล้วระวังอัตตาไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะอยู่ด้วยมันคืออะไรก็ได้แล้วมันคือความสุขทางนั้นเราไม่ใช่ความสุขที่หลอกลวงตัวเองนะเราสุขจริงๆเพราะว่ามันเห็นจากการที่คนอื่นก็มีความสุขกับเราไปด้วยผมไม่อยากให้แฟนเพลงต้องมาจำกัดผมแค่ว่าจิรศักดิ์คือร็อกผมแค่นักดนตรีธรรมดาคนหนึ่งผมแค่เล่นดนตรีแค่ร้องเพลงแค่ทำอะไรไปด้วยความสุขที่ตัวเองมีและหวังว่าคนอื่นจะมีความสุขด้วยเท่านั้นเองและถ้ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆผมก็ดีใจขอบคุณเพชรตัดเพชรครับคุณพี่แมวด้วยนะครับน่ารักมากๆเลยนะครับช่างเป็นพี่ชายที่เต็มไปด้วยพลังบวกจริงๆเพราะทุกครั้งที่ขึ้นเวทีก็เป็นเสมือนอาจารย์ให้กับน้องๆทุกคนได้เสมอขอบคุณพี่แมวจิรศักดิ์มากๆเลยล่ะครับ